จริงๆครับใช่ทุกตอนเลยค่ะเพราะว่าหลงรักตัวละครไปแล้วค่ะสำหรับฟีนก็แรกๆเราจะไม่ค่อยเข้าใจเขาเท่าไหร่แต่พอเราอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วก็แบบทำงานไปเรื่อยตลอดระยะเวลาในการถ่ายทำเราถึงเข้าใจเขาในทุกๆซีนในทุกๆตอนว่าโอเคทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้ทำไมเขาถึงทำอะไรออกมาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แรกๆก็คืออาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมม่อนถึงทำแบบนี้ทำไมคุณสามถึงทำแบบนี้แต่ว่าพอเราอยู่กับเขานานๆพอเราทำกันบ้านกับบทเยอะๆเราจะค่อยๆเข้าไปเป็นเขาได้แบบสมบูรณ์แบบเนาะใช่หลากหลายอารมณ์มากๆค่ะไม่ว่าจะแบบรักเศร้าตลกมีหมดเลยค่ะพูดได้ไหมนะของหนูก่อนละกันอ่ะคือของหนูน่าจะเป็นซีนที่เข้ากับอโยใช่เพราะว่าเราเป็นนักแสดงนำใหม่แล้วได้เจอผู้ทรงคุณวุฒิมากๆในด้านการแสดงก็เลยรู้สึกว่าน่าจะหาโอกาสในการทำอะไรแบบนี้ไม่ได้จากที่ไหนก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่จดจำแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของเรามากๆค่ะถ้าของเบคก็มันมีซีนทะเลกับซีนสุดท้ายที่จะแบบน่าจดจำมากๆเพราะว่ามันพิเศษมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่ามัน emotional มันพูดได้แค่ไหนแต่มัน emotional มากๆให้ทุกคนรอติดตามนะคะโอเคค่ะมีไหมสามกับม่อนกับฟินกับเบกกี้หรอนี่ว่าไม่เหมือนเลยไม่เหมือนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาโตกว่ามากเลยค่ะแล้วก็แบบเรามันเป็นเด็กน้อยอ่ะมันเป็นฟิลแบบเล่นกันจอยๆแบบเฉยๆอะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือเขาต่อสู้เพื่อความรักของเขาจริงๆแล้วก็แบบต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทปัญหาหลักใหญ่ที่เขาเจอคือฟินเบกยังไม่ต้องเจอ ถ้าสมมุติว่ากลับมาแล้วอ่ะก็จะไม่ค้างแหละแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสำหรับฟินคือในกองในเซตตอนนั้นแล้วค้างมีค่ะแบบอย่างเช่นแบบอิโมชันมากๆแบบเศร้ามากๆหรือมันดาวมากๆพอคัดแล้วหรือว่าออกจากซีนตรงนั้นก็ยังมานั่งร้องไห้อยู่ข้างนอกก็ต้องเปลี่ยน motivation ให้หมดทั้งหมดแบบว่าให้เราไม่อยู่กับตรงนั้นแบบเดินไปหาอะไรทำหรือว่าเดินไปหาของกินหรือว่าคุยกับใครสักคนที่แบบเปลี่ยนความเศร้าของเราออกไปให้ได้ค่ะเหมือนกันถ้าสมมติว่ากลับบ้านก็คือไม่ค้างแล้วแต่ถ้าระหว่างซีนก็มีบ้างก็มีที่แบบถ้าเล่นซีนอิโมชันนอลหนักๆอ่ะเช่นเดี๋ยวจะเจออันนึงอ่ะที่ทั้งคู่เลยแหละที่อันนั้นอิโมชันหนักมากๆที่เราต้องเล่นแบบซูเปอร์ดราม่าพอคัดปุ๊บก็คือยังร้องไห้ต่อจนแบบพ่วงกับต้องบอกว่าคีปไว้นะคีปไว้นะคีปไว้นะอ่ะเริ่มใหม่ต้องร้องไห้ใหม่อาร์ตหรองานอาร์ตหรอคะไปจริงๆเราครั้งแรกด้วยกันเยอะมากแบบไปนวดด้วยกันครั้งแรกไปทำอะไรนะศิลปะใช่ไปเพนติ้งซึ่งถ้าเป็นหนูไม่ไปไปนะปกติแต่พอพี่ฟินก็โอเคไปงานอาร์ตอะไรประมาณนั้นค่ะหนูไปต่างประเทศดีกว่าเหรอก็ได้ไปต่างประเทศไม่เอ็กซ์ตรีมหรอไม่เอาอ่ะไปต่างประเทศแล้วก็ไปพูดภาษาอังกฤษหน่อยอะไรเงี้ยไปแบบบองชิวไฮอะไรอย่างงี้ดีกว่าจอยๆแบบอยากเป็นฝรั่งดูบ้างไงก็เลยลองดูดีกว่าหนูจะทำอะไรถ้าสมมติว่าเป็นพี่ฟินหนูจะบินไปเชียงใหม่แล้วไปกินหมูกระทะโอเคลดเกินอยากรู้ฟีลลิ่งอ่ะมันดีต้องลองง่ายๆเลยนะแบบความสุขอยู่รอบๆตัวเราสำหรับหนูคืออะไรเล็กๆน้อยๆวันนี้ท้องฟ้าน่ารักวันนี้มีอะไรที่แบบทำให้ใจฟูเห็นเท้าหมาบนอิฐเมื่อกี้ก็น่ารักแหละแบบใช่รู้สึกว่าแบบอะไรก็ได้ง่ายๆรอบๆเรารอบๆตัวเราก็สามารถทำให้มีความสุขกินอิ่มนอนหลับก็มีความสุขแล้วค่ะอะไรน้อยๆเหมือนกันเช่นแค่คำพูดว่าจากคนที่แบบแบบเราสนิทด้วยแบบวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ทานข้าวยังแค่คำพูดเล็กๆก็เหนื่อยไหมมันก็แบบนี่แหละ ตอนมีความสุขตอนเห็นอะไรที่แบบพี่ฟินทำแล้วมีความสุขก็ชอบเห็นพี่ฟินมีความสุขไปชักไดฟิ่งไหมอีกแล้ว ไม่เอามาเอา
ออกมาไปถึงไปด้วยกันดีแบบพี่ต้องอยากไปด้วยอย่างงี้นึกออกปะงั้นไปไหนไปไหนนี่อยากไปไหนไปเที่ยวถ้าไม่ใช่ที่ทะเลไปได้หมดเลยไปสวิตเซอร์แลนด์เนาะเออๆๆอยากไปสกีอะไรไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะว่าจะไปทำอะไรก็ไม่ค่อยไปมาถึงปีนี้ใช่ไหมคะจริงๆปีนี้หนูอยากซื้อบ้านถ้าเป็นไปได้ค่ะแล้วก็แบบซื้อหมามาอยู่ในบ้านของหนูก็จะน่ารักเป็นบ้านที่น่ารักมีหมาใช่ปีนี้ถ้าหวังว่าถ้าจะแบบเร็วๆนี้จะได้อะไรเงี้ยค่ะทำได้ทำได้ของหนูน่าจะเรียนจบเพราะว่าปีนี้ปีสุดท้ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้เบคด้วยนะกับการเรียนทำได้ทำได้ว่าไอ้นี่นี่ค่ะ love you นะคะใช่ก็แบบอยากขอบคุณเนาะอยากขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันนะคะ